แกดูชิ้นไก่ทอดถามจริง3ชิ้นใครจะกินไหววะแกมันใหญ่มากใหญ่มากจริงๆว้าวสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ Channel เกียร์แซ่บนะจ๊ะเกียร์แซ่บวันนี้จะมากินบะหมี่แถวหมู่บ้านสัมมกรไว้แกแต่ว่าก่อนที่จะกินใช่ป่ะฉันก็จะมาเดินที่ตลาดสัมมกรก่อนเพราะว่าเขาเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาไม่ได้เปิดนะซึ่งสมัยก่อนอ่ะพาแม่มาเดินบ่อยมากแต่วันนี้ก็จะมาซื้อของกลับบ้านให้แม่ด้วยแล้วก็เดินกินด้วยเพราะว่าไม่ได้มานานมากอะไรอย่างนี้แล้วก็วันนี้ที่มาถ่ายเป็นช่วงกินเจพอดีก็เลยอาจจะมีของเจเยอะหน่อยแต่ว่าเราก็ซื้อเจบ้างไม่เจบ้างอะไรอย่างนี้เนาะพอไม่เจฉันก็กินเองกับตากล้องกับทีมงานแต่ส่วนเจก็ซื้อกลับบ้านไปฝากแม่ไปเข้าไปในตลาดเลยดีกว่าของกินเยอะมากที่นี่นี่เรามากินของกรุบกริบก่อนลูกชิ้นทอดนี่ชิ้นปลาทอดอันนี้เป็นเอาผสมขายยังไงครับมี30 40 50เอา30พอผสมนี่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอเงินทอนก่อนแล้วเดี๋ยวเรายืนกินกันหน้าร้านเลยนี่ลูกชิ้นทอดอ่ะเอาจริงๆอ่ะเชื่อว่าลูกชิ้นอ่ะน่าจะดีแต่ความเด็ดมันต้องอยู่ที่น้ำจิ้มต้องลองชิมน้ำจิ้มก่อนว่าฉันชอบไหมอันนี้เป็นเต้าหู้ปลานะจ๊ะน้ำจิ้มอร่อยลูกชิ้นนะก็คือลูกชิ้นธรรมดานั่นแหละแต่เขาเด็ดที่น้ำจิ้มแล้วทอดกรอบดีร้านนี้อร่อยดี30บาทนะลูกชิ้นกุ้งอร่อยนี่ครับกินลูกชิ้นกุ้งอ่ะอันนี้ลูกชิ้นปลานะจ๊ะชอบกินกุ้งแต่น้ำจิ้มอร่อยจริงขอคำมาร้านตรงข้ามใกล้ๆกันเลยร้านนี้ซื้อประจำเหมือนกันหมูทอดโชกุนเป็นหมูทอดซอสญี่ปุ่นอันนี้เดี๋ยวกินให้ดูห่อเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวซื้อให้ตาข้องกับทีมงานกลับบ้านเพราะว่ากลับบ้านไม่ได้วันนี้แม่กินเจร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านประจำชั้นเวลามาสัมมกรทีไรฉันก็มาซื้อทุกทีก็คือร้านโชกุนหมูทอดซอสญี่ปุ่นทีเด็ดของเขาคืออะไรน้ำซอสไว้แกเพราะว่าเวลามาสั่งใช่ป่ะสั่งจะแบบขีดหนึ่ง2 ขีด 3 ขีดครึ่งโลแกบอกเขาว่าขอน้ำไปด้วยน้ำเขาเด็ดจริง wow. แล้วไปจุ่มกับข้าวเหนียวนะเลิศเอาจริงๆเอาให้ขีดหนึ่งถุงหนึ่งเดี๋ยวกินตรงนี้เลยแล้วก็เอาครึ่งโลถุงหนึ่งเดี๋ยวซื้อให้ตากล้องกับทีมงานกลับบ้านไปแบ่งกันนะขอชิมหน่อยได้ไหมครับนี่ชิมโชว์ร้านนี้หมูเขาจะเค็มหวานกำลังดีหมูนุ่มอร่อยน้ำซอสเด็ดมากเดี๋ยวไปดูตอนเขาทอดว่ามันจะน่ากินขนาดไหนนะแกเดี๋ยวรอของร้อนๆเลยเท่าไหร่ครับ240บาทโอเคนี่ครับขอบคุณครับนี่นะนี่ซื้อครึ่งโลอันนี้คือของตากล้องกับของทีมงานเดี๋ยวเอากลับบ้านเดี๋ยวอันนี้ยืนกินกันตรงนี้ชิมก่อนระหว่างรอเงินทอนอันนี้ทอดร้อนๆเลยกินแค่นี้ให้ดูพอเบาๆ wow. กลัวลวกปากไม่ใช่อะไร อร่อยเหมือนเดิมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาเงินทอนแล้วไปหาอะไรกินกันต่อร้านเด็ดจะมีอีกเยอะสัมมกรอ่ะมีร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่เวลามาสัมมกรฉันชอบซื้อก็คือไก่ย่างแม่ก็ชอบกินแต่ว่าแม่กินไม่ได้ไงเดี๋ยวฉันจะกินแทนแม่เองไก่2ครับแล้วก็หมู1แต่ก็อยากกินหมูต้องตามใจนางขัดใจไม่ได้เท่าไหร่ครับ30บาทไม้ละ10บาทนะจ๊ะเดี๋ยวยืนกินหน้าร้านเลยนี่ไก่ก็ของทีมงานไม้หนึ่งพี่เกียร์ไม้หนึ่งตากล้องไม้หนึ่งพี่เกียร์ชอบกินไก่ร้านนี้น่ากินป่ะ 10 บาทแกไม้ใหญ่อยู่เห็นไหมกินเลยนะ อร่อยไก่นุ่มออกเค็มๆหวานๆเดี๋ยวไปกันร้านอื่นต่อขนมกรุบกริบเยอะแยะมากมายอร่อยขนมเปี๊ยะร้านนี้ป๋าชอบเวลาถ้าเมื่อไหร่ถ้ามาตลาดสมกรใช่ป่ะก็ต้องซื้อไอเนี้ยไอตัวขนมเปี๊ยะงาดำให้ป๋าเอาเป็นงาดำครับเอา15ชิ้นเลยค่อยๆทยอยกินทีละนิดทีละนิดอันนี้คือไม่ชิมให้ดูนะว่าซื้อฝากป๋านะจ๊ะทั้งหมด15ชิ้น120 บาทนะจ๊ะขอบคุณครับได้ขนมไปฝากป๋าแล้วจ้าป่ะเราไปร้านอื่นกันต่อเพราะยืนกินบ้างซื้อของกลับบ้านบ้างเดี๋ยวมีที่นั่งกินด้วยไปดีกว่ามาที่นี่ก็ต้องซื้อนี่เหมือนกันเพราะว่าเป็นร้านประจำก็คือถั่วทอดชื่อร้านอะไรนะซื้อตลอดแต่ไม่เคยจำชื่อร้านสักร้านเลยถั่วบางนาราแล้วเขาจะแบบมีแบบถั่วธรรมดากับถั่วเยอะพิเศษใช่ไหมครับมีถั่วน้อยถั่วมากมีถั่วน้อยถั่วมากตอนแรกอ่ะอุตส่าห์เรียกแล้วไม่อยากบอกว่าถั่วน้อยก็คือถั่วสแตนดาร์ดกับถั่วมากนอกจากจะมีแบบว่าถั่วน้อยกับถั่วมากแล้วใช่ป่ะแกเขามีแมคคาเดเมียด้วยเว้ยแกเป็นแบบนี้ใช่ป่ะครับนี่แกเก๋ป่ะแมคคาเดเมียถั่วทอดมาไกลถึงขนาดนะจุดนี้ได้อย่างไรนอกจากถั่วลิสงแล้วว่าก็มีแมคคาเดเมียต้องลองอันนี้ไม่เคยกินเพราะกินแต่ถั่วทอดที่เป็นถั่วลิสงเดี๋ยวขอถั่วมะม่วงด้วยนะครับเม็ดมะม่วงก็มีแกแต่ไม่เป็นไรเราซื้อแบบแมคคาเดเมียเป็นพรีเมียมไปละเดี๋ยวเรากินแบบสแตนดาร์ดเอาถั่วลิสง1แบบถั่วมากแล้วก็เอาอันนี้ไม่ต้องใส่ถุงนะครับเดี๋ยวผมใส่กระเป๋าได้เท่าไหร่ครับ320 บาท320แมคคาเดเมียถุงละ200แล้วก็ถั่ว120คือถั่วแน่นโอเคเท่าไหร่นะ320ครับฉันทำอะไรไม่ได้เลย320นี่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปซื้อของกันต่อมาเดินตลาดนัดต้องซื้อของไม่ซื้อของจะมาทำไรนะจ๊ะไปจะบอกว่าเมื่อกี้เดินมาแล้วก็สะดุดเพราะว่าฉันชอบกินตะโก้ไงจำได้ใช่ปะแล้วก็เห็นบอกว่าตะโก้อันนี้เป็นเปียกปูนแบบตะโก้ด้วยคือข้างบนเป็นเปียกปูนข้างล่างเป็นกะทิเว้ยแกแล้วก็อันนี้เป็นข้าวเหนียวดำกับกะฉีกอุ้ยตายงั้นเอาเปียกปูนใบเตยเอาทับทิมกรอบเอาข้าวเหนียวกะฉีกแล้วก็เอาเป็นสาคูใบเตยมะพร้าวอ่อนแกน่ากินมากเนี่ยเดี๋ยวโชว์ก่อนจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันไม่ชิมฉันจะกลับบ้านไปฝากแม่กับพ่อนะก็เดี๋ยวให้เขาห่อก่อนแต่ว่าร้านนี้ขออนุญาตใส่เป็นถุงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่กระเป๋าว่าต้องเละแน่ๆคืออันนี้ขอใส่ถุงพลาสติกอย่าว่าฉันนะเท่าไหร่ครับ60อุ้ย60 บาทเองอันละ15 บาทไปเขาถามว่าไปออกไหนก็บอกออกช่องชั้น4เกียร์แซบไปหาขนมกินกันต่อมาถึงเนี้ยติดกับร้านตะโก้เลยก็คือข้าวเหนียวพุ่มพิรันคือกูรู้อีกใช่ไหมว่าฉันชอบกินข้าวเหนียวมูนเดี๋ยวเอาเป็นข้าวเหนียวที่เป็นตัวนี้ครับกับที่เป็นถั่วดำแล้วก็หน้าเอาเป็นสังขยากับหน้าปลาอย่างละอันเอาเป็นใส่ใบตองอะครับเดี๋ยวรอก่อนนะจ๊ะ40นะครับห่อละ20 บาทอันนี้ไม่ต้องใส่ถุงเพราะว่าล่ะเดี๋ยวจะยืนกินให้หมดเลยตรงนี้เพราะว่ามี2ห่อใช่ป่ะมีทั้ง3คนกินแป๊บเดียวก็หมดเดี๋ยวมาเปิดอันนี้ก่อนไม่รู้ไส้ไหนเดี๋ยวขอกินเลยอ่ะฝากก่อนโอ้นี่สังขยาไส้โปรดชั้นน่ากินไหมสังขยาเด้งๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันน่ากินขนาดนี้เนี่ยฉันก็ต้องกินขอคำนะชอบข้าวเหนียวพวกใส่พวกธัญพืชพวกพืชอย่างนี้จังเลยอ่ะรู้สึกกินแล้วว่าสุขภาพดีเสมือนเรากินธัญพืชแกนี่ลองหน้าปลานี่หอบคืนก่อนเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยกินต่อสังขยาดีจังเลยอ่ะ อันนี้หน้าปลาก็โปรดเหมือนกันดูสิใส่ถั่วดำเป็นธัญพืชกินแล้วไม่อ้วนแถมกินหน้าปลามี DHA อีกตายแล้วอะไรอะไรก็ดีคำเล็กๆพอนี่หน้าปลาที่นี่อร่อยเนื้อปลาป่นมีความไม่หวานจัดชอบหน้าปลาร้านนี้เดี๋ยวอีกคำหนึ่งนะเราให้ทีมงานแบ่งกันกินเดี๋ยวฉันจะไปซื้ออย่างอื่นต่อละอร่อยหน้าปลาร้านนี้ดีไปกันต่อดีกว่านี่ไงไหนๆก็ไหนๆนั่งกินของหนักเลยมะยังไม่ได้กินบะหมี่เลยนะแต่อยู่ในตลาดก๋วยจั๊บน้ำข้นแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมีข้าวขาหมูนั่งกินก่อนรองท้องอันนี้ของรองท้องแล้วก็เดี๋ยวค่อยกินบะหมี่ที่ตั้งใจกันนะอันนี้เป็นมื้อเบาๆสั่งเลยเดี๋ยวเรามี2ร้านมีขาหมูด้วยแล้วมีก๋วยจั๊บด้วยแต่ว่าเราสั่งเป็นเกาเหลาเลือดหมูเอาพิเศษครับพิเศษไม่เอาครับแต่พิเศษเพิ่มหมูกรอบนะครับทานนี้นะครับเดี๋ยวเดินไปสั่งข้าวขาหมูก่อนแกข้าวขาหมูร้านเนี่ยต้องรอคิวฉันไปจับคิวมาละได้เบอร์48นะแล้วก็เดี๋ยวทานที่ร้านก๋วยจั๊บนี่แหละก็เขียนเบอร์สั่งเอาไว้แล้วก็ระบุว่าฉันเบอร์อะไรอะไรอย่างนี้ก็คือฉันสั่งเป็นอะไรข้าวขาหมูพิเศษเนื้อหนังไส้ไข่เพิ่มกุนเชียงจ้าเท่าไหร่ครับ70 บาทค่ะทั้งหมด70 บาทแกคือใส่ทุกสิ่งในโลกล่าของร้านนี้คือนี่ใส่เต้าหู้ด้วยไส้ด้วยเนื้อหนังไส้ไข่นี่กุนเชียงแก70 บาทอลังการเดี๋ยวไปนั่งกินกันเพราะว่าเกาเหลารออยู่แล้วจ้าขอบคุณครับไปแกน่ากินมากอันนี้เป็นของกินกรุบกริบของฉันเป็นของรองท้องก่อนแกเกาเหลาเพิ่มหมูกรอบอันนี้60 บาทน่ากินป่ะน่ากินหมูกรอบอลังมากแกนี่แกคอลลาเจนแบบว่าแล้วก็เลือดนี่ของโปรดชั้นนี่ตายส่วนอันนี้ที่เห็นไปแล้วที่หน้าร้านขาหมูคือร้านเขาอยู่ตรงข้ามกันอันเนี้ยใส่ทุกอย่างในโลกล่าที่ร้านมีคือ70 บาทนี่คือเตรียมพร้อมมากสำหรับการกินขาหมูแต่ว่าเราต้องชิมน้ำซุปก่อนมันต้องมีออเดอร์ก่อนนี่ใช้ช้อนนี่เลยนะเขาตั้งใจให้หมูกรอบฉันมาแล้วฉันก็ต้องกินสินะน้ำซุปดีน้ำซุปอร่อยแต่ว่าสไตล์ฉันต้องเผ็ดกว่านี้พริกไทยสาบจะบอกน้ำซุปเข้มข้นมากนะเค็มหวานกำลังดีเลยอ่ะคือเหมือนเคี่ยวมาแบบถึงงั้นพอใส่พริกไทยแล้วใช่ป่ะฉันขอหมูกรอบอีกคำหนึ่งพอใส่พริกไทยนี่คือแบบไม่ต้องปรุงอะไรละชอบแบบแมวพริกไทยเยอะๆมาชิมข้าวขาหมูทุกสิ่งในโลกล่าอยู่ในนี้หมดแล้วน้ำพะโล้เข้มข้นเฮ้ยอร่อยร้านนี้ไม่เคยกิน2ร้านนี้เลยมาทีไรปกติซื้อกลับบ้านแบบว่าขนมกรุบกริบไม่เคยมานั่งกินจริงจังขาหมูกับเกาเหลาเลือดหมูอร่อยแวะมากินได้หนังละลายในปากเลยอย่างเต้าหู้เราต้องกินอะไรที่เป็นออร์แกนิกบ้างเราจะได้รู้สึกว่าอ๋อเรากินได้ดีกินได้เยอะไม่อ้วนกุนเชียงกุนเชียงอร่อยครับกุนเชียงจานนี้70 บาทนะส่วนเกาเหลาชามใหญ่ๆ60 บาทแกพิเศษหมูกรอบเดี๋ยวขอกินจริงจังก่อนนะเพราะว่ายังเหลือหลายร้านนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะจ๊ะ ร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เวลาแม่มาแม่เขาจะชอบซื้อถั่วแปบกลับบ้านแต่ไม่ได้มานานแล้วไงเราเพิ่งจะรู้เหมือนกันเจ๊เขาชื่อเกียเหมือนกันอันนี้เจ๊เกียนี่พี่เกียนะเรียกได้เพราะฉะนั้นจะมาร้านนี้หาร้านเจ๊เกียแกจำง่ายเอาขนมต้มกล่องหนึ่งถั่วแปบงาดำแล้วก็เอาสาคูไส้หมูอันนี้เป็นเจหมดเลยใช่ไหมครับโอเคพอแม่กินเจไง3 กล่อง 100นี่ครับครับขอบคุณมากครับป่ะไปซื้ออื่นกันต่อร้านเจเกียชื่อเหมือนฉันเลยแต่นี่ไม่ใช่เจเกียนะนี่พี่เกียแกอย่าเรียกผิดนะอุ๊ยแกบัวลอยเอากินเอา2 ไข่เลยได้ไหมครับได้ครับเท่าไหร่ครับ2 ไข่2 ไข่ 50ครับ2 ไข่ 50บัวลอย2 ไข่เลยทั้งไข่หวานแล้วก็ไข่เค็มไม่ต้องจ้องฉันจะกินดูสิแกดูไข่หวานนี่ไว้ไข่หวานนี่ไว้เผือกตกอ่ะฉันทำเผือกตกอ่ะเสียดายอ่ะก้มไปเก็บมากินไหมไม่ดีใช่ไหมอันนี้คือไข่หวานแกนี่ไข่หวานแล้วก็นี่ไข่เค็มอูตายกินเลยแล้วกันนะไม่เสียเวลาดีไหมนี่ฉันกินนี่บัวลอยมะพร้าวแล้วก็เผือกนี่หวานไปนิดนึงแต่ว่ากะทิเข้มข้นมากขอไข่หวานนะไข่หวานมะพร้าวแน่นเครื่องแน่นมากเดี๋ยวคำนี้เสร็จแล้วอ่ะเราไปกินบะหมี่กันเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มอาหารมื้อแรกเลยอันนี้แค่แบบเดินเล่นกรุบกริบรองทองเท่านั้นอ่ะอันนี้ไข่เค็มก่อนที่จะไปกินจริงจังว้าวไปกันเลยดีกว่าของอร่อยรอเราอยู่แกฉันตั้งใจพามากินบะหมี่เจ้าสำราญร้านปิดเขาเขียนว่าเปิดวันอังคารที่1 ตุลาฉันตั้งใจมากิน1ในร้านอร่อยของฉันแล้วฉันจะกินกรุบกริบฉันจะกินรองท้องอย่างเดียวมาเพื่อแต่บอกเลยนะว่าถ้าเกิดใครมาอยากให้มาลองร้านบะหมี่หมูย่างกะทิสดเจ้าสำราญร้านนี้อร่อยเขาจะมีจานเซตใหญ่ไงจานยักษ์อร่อยอยู่งั้นเดินไปกินอีกร้านก็ได้ถ้าอีกร้านนึงปิดอ่ะร้องไห้แล้วนะป่ะปิดอ่ะตั้งใจมากิน2 ร้านนี้ปิด2 ร้านเลยอ่ะฉันทำอะไรผิดวะคืออันเนี้ยคือร้านบะหมี่เทวดาของที่7 ยองเหลาแต่ลูกชายเขาเปิดที่นี่เราก็เลยอยากมาลองว่ารสชาติเหมือนกันไหมต้องรอคิวนานไหมอะไรบะหมี่เจ้าสำราญก็ปิดอ่ะบะหมี่เทวดาก็ปิดอ่ะแล้วไงต่ออ่ะได้ในเมื่อเราตั้งใจกินบะหมี่แล้วเข้าเมืองก็ได้เดี๋ยวพาไปกินบะหมี่อีกร้านหนึ่งเป็นบะหมี่ชามยักษ์ฉันเคยพาไปแล้วแต่ว่าได้ข่าวมาว่าพี่โคล่าที่เป็นเจ้าของร้านไม่ค่อยสบายแล้วเหมือนจะปิดร้านต้องไปอุดหนุนเขานิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจากสุขาภิบาล3ไปสุขุมวิทกันไปก็มาร้านแกรนราเมงอุไมนะของพี่โคล่าจริงๆที่ชาแนลเก่าเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าจริงๆมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนพี่เขาขาดทุนเยอะแล้วก็คือเหมือนแบบไม่สบายมากแล้วคือเหมือนแบบจะกลับไปตั้งรกรากที่อีสานละเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมาช่วยพี่เขาเพราะว่าบะหมี่ร้านนี้สายแข็งแกห้ามพลาดเพราะว่าเอาจริงฉันไม่เคยกินหมดเลยมาแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นเข้าไปเลยดีกว่าแล้วไปดูนะว่าอลังการขนาดไหนเดี๋ยวสั่งนะครับเอานี่แหละฮะบะหมี่น้ำเต้าเจี้ยวหมูชาชูนะเอาไซส์ปกติพอเพราะว่าปกติไซส์ปกติมันก็เยอะแล้วเรามีก๋วยเตี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราเอาข้าวด้วยเอาแกงข้าวแกงกะหรี่ไก่ทอดครับเอาเป็นไก่ทอดนะได้แล้วก็ของกินเล่น3 อย่างพอเบาๆนะเอาเกี๊ยวซ่าครับเอาเกี๊ยวซ่าหมดเหรอมีอะไรกินเล่นบ้างอ่ะเกี๊ยวซ่าหมดเอาเป็นสลัดไก่เผ็ดนะอันเนี้ยจานละ200หมดเลยเป็นที่เล็กแล้วแกดูนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอก่อนนะจ๊ะแค่นี้ครับ แกอยากกินต้องได้กินแต่ว่าจะกินหมดหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่แกงกะหรี่ไก่ทอดแกดูไซส์ดิคือไก่ทอดอะสะโพกไก่3ชิ้นน่ะ wow. นี่เรายกให้ดูนี่เห็นปะอันนี้คือแกงกะหรี่ใช่ไหมแล้วอันนี้คือข้าวแล้วแกเห็นไก่ทอดที่อยู่ด้านบนไหมถ้ามองจากด้านบนแกเห็นข้าวไหมแกโหดมากฉันพูดเลยว่าเอาจริงๆนะใส่แขกอะห้ามพลาดจริงๆอะมาที่บะหมี่อันเนี้ยรอนานมากเพราะว่ามาก่อนเพื่อนเลยเราก็รอให้ครบไงเส้นนะน่าจะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยบะหมี่ในเนี้ยอยู่ที่ประมาณ6ขีดไว้แกนี่แล้วแกดูหมูชิ้นความหนาของหมูหนามากหนาเกือบเซนนึงบ้าไปแล้วแล้วมี4ชิ้น200บาทอ่ะแกกินไม่ได้นะเพราะร้านอื่นที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นรามเมงเนี่ยหมูบางๆ2ชิ้นก็200กว่าบาทละเส้นไม่อิ่มด้วยเส้นเนี่ยแกกินไปเลย6ขีดแกกินไหวปะล่ะอ่ะนะแล้วก็มาที่อันนี้เบาๆเป็นสลัดไม่แน่ใจว่าเป็นสลัดหรือว่าเป็นไก่ทอดแล้วมีผักแกล้มแกดูอันนี้คือสลัดไก่เผ็ดสาบานได้นี่คือสลัดฉันนึกว่าสเต็กไก่แล้วมีผักแกล้มน่ากลัวมากเอาพูดเลยน่ากลัวมากจริงๆงั้นกินกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มที่บะหมี่เพราะว่าอะไรไม่งั้นเดี๋ยวเส้นมันอืดเราเอามิโซะลงไปผสมน้ำก่อนนะมันจะได้เผ็ดขึ้นนิดนึงแล้วแกดูเส้นข้างในอันนี้คือแกดูชิ้นหมูแกอันเนี้ยชาชูบ้านไหนเขาตัดอย่างนี้แกดูชิ้นชาชูนี่ว้ายโหร้านนี้จะกินเลอะเทอะหน่อยเพราะชิ้นมันใหญ่นี่แกดูชาชูนี่เทียบกับหน้าฉันแกเห็นไหมว่ามันใหญ่จริงๆมี4ชิ้นนี่ฉันยกขึ้นมาให้ดูก่อนนะนี่แกดูเส้นบะหมี่นี่อันนี้เนี่ยบะหมี่อ่ะคือ6ขีดกินยังไงหมดวันนี้ดูเห็นปะโหดแต่ฉันจะพยายามเพื่อพวกแกเดี๋ยวฉันจะชิมก่อนนะเราเดี๋ยวค่อยกินจริงจังเลอะเทอะมากอ่ะบะหมี่เขามีความนุ่มเหนียวแต่ recommend ว่ามาแล้วต้องกินเลยเพราะว่าตอนนี้มันกำลังจะเริ่มอืดเพราะว่าชิ้นทิ้งไว้ประมาณ10กว่านาทีแล้วแต่เส้นยังมีความเหนียวนุ่มอยู่นะแกดูนี่อันเนี้ยต้องตัดฉันเกรงใจเขาไม่ได้หมูชิ้นใหญ่มากถ้าต้องเกรงใจอ่ะฉันคงตายนี่อันนี้คือตัดแล้วนะดูชิ้นดิบอลังมากหมูนุ่มมากนุ่มเลยเฮ้ยชาชูอร่อยดูสิอุดมไปด้วยคอลลาเจนที่แทรกอยู่ตามเนื้อหมูเรามาลองแกล้มที่สลัดกินผักไม่อ้วนเพิ่มกากใยพูดไปก็อายปากกูจะกินยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวขอชิมเนื้อไก่อันนี้เป็นไก่เผ็ดหมดไหมหมดนะอ่ะ1 2 3อารมณ์เหมือนไก่เล้าแดงเรามีความเป็นกรอบนิดๆเดี๋ยวก่อนจะกินข้าวกับแกงกะหรี่เดี๋ยวฉันยกชิ้นไก่ให้แกดูก่อนนี่แกดูชิ้นไก่ทอดถามจริง3ชิ้นใครจะกินไหววะแกงมันใหญ่มากใหญ่มากจริงๆนั้นฉันเอาขอหลบก่อนแล้วฉันขอกินแกงกะหรี่กับข้าวก่อนนะวางไม่ถูกเลยล้นไปหมดอารมณ์เหมือนสตูนิดๆแต่ว่ามีความตื่นแกงกะหรี่อยู่หน่อยๆซึ่งไม่ได้แรงมากถ้าคนไม่ชอบกินแกงกะหรี่น่าจะกินได้อยู่มากินไก่ทอดฉันเข้าคำเดียวไม่หมดนะอันเนี้ยก็อย่ามาลุ้นนะไม่ต้องลุ้นเลยหลบฉันห่านไม่หมดหรอย้ำชอบที่สุดนะชอบอีกไก่เผ็ดเราลงมาเป็นบะหมี่แกงกะหรี่อย่างที่บอกมันจะคล้ายๆสตูอยากให้มีความเผ็ดอีกนิดนึงโรยพริกเอาเดี๋ยวฉันจะพยายามกินเยอะที่สุดทีมงานจะได้กินต่อดูซิว่ามากัน5คนวันนี้หมดไหมฉันกินก่อนนะ จริงๆนะพูดง่ายๆเลยว่าเกือบตายเอาจริงๆทีมงานก็เกือบไม่หมดนี่ข้าวก็ยังเหลือจริงๆเสียดายนะจริงก็อยากสั่งเพิ่มกินไหมแต่เราคนทำด้านลาอาฉันว่าจะสั่งเพิ่มอีกหรออะไรอย่างนี้ก็ถือว่าร้านแกรนราเมงอุไมนะก็เป็นร้านราเมงข้าวแกงกะหรี่แล้วก็พวกอาหารญี่ปุ่นแบบกินง่ายๆจานเดียวรสชาติถือว่าดีนะแต่ถามว่าถ้าจะเอาแบบว่าอร่อยเลิศเหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นหรูๆอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถามว่าไม่แย่เลยแล้วราคาเนี่ย200ฉันถามจริงแกกินราคาเนี้ยร้านอาหารญี่ปุ่นร้านไหนที่ขายราคานี้ในปริมาณเท่านี้ได้บ้างไม่มีจริงๆและอย่างหนึ่งคืออยากให้รีบมากินเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้คุยกับพี่โคล่าเขายังไม่รู้เขาจะเปิดต่อหรือไม่เปิดต่อเพราะว่าเขากำลังต่อรองเรื่องค่าเช่าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดค่าเช่ามันขึ้นไปสูงมากเขาก็จะไม่ไหวซึ่งจะย้ายไปที่อื่นหรือจะไปกลับบ้านที่อีสานเราบอกไม่ได้เลยเหมือนกันเพราะพี่เขาบอกเขายังตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยก็ยังขายอยู่จนถึงประมาณสิ้นเดือนน่าจะสิ้นเดือนตุลาเพราะฉะนั้นถ้าจะมารีบมากินก่อนที่แบบว่าพี่เขาจะย้ายวันนี้เป็นยังไงบ้างวอล์กตั้งแต่เช้าก็ฉันก็ผิดหวังไปนิดนึงเพราะร้านบะหมี่ปิดไป2ร้านซึ่งเป็นร้านที่ตั้งใจไปกินไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เจ้าสำราญใช่ป่ะแล้วก็บะหมี่เทวดาของเจ๊ไก่แต่เป็นสาขาของลูกชายเขาก็เลยแบบว่าได้กินกรุบกริบกรุบกริบที่แบบตลาดสรรพากรเบาๆอะไรเงี้ยเราก็มากินมื้อจัดหนักเพราะว่าอันเนี้ยอยากมาถามพี่โคล่าจริงๆงั้นไปกันเลยดีกว่าไหมปิดวอล์กเลยนะก็ถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เคด้วยที่สำคัญนะอย่าลืมกด subscribe แกแล้วกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงอย่างนี้น่ารักแบลแบลนะก็เจอกันใหม่วอล์กหน้าเดี๋ยวลงไปจ่ายตังค์ข้างล่างก่อนกินเสร็จแล้วแกก็ต้องจ่ายตังค์นะฉันไม่กินฟรีไป600 บาทพอดีเลยนะก็จานละ200ไงแกน้ำฟรีขอบคุณครับเดี๋ยวไปลาพี่โคล่าก่อนพี่โคล่าไปแล้วครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับสู้ๆนะพี่แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอ่ะอยากรู้ว่าพี่โคล่าเขาจะขายต่อไม่ต่ออย่างนี้บอกไม่ได้เดี๋ยวรอสิ้นเดือนหน้าหรือสิ้นเดือนนี้เดือนหน้านี้แล้วสู้ๆนะอยากให้มีอาหารอร่อยๆกินแล้วก็แบบคุ้มๆจะพยายามตามมากินกันช่วงนี้รีบตามมากินกันเพราะว่าเรายังบอกอะไรในอนาคตไม่ได้มันไม่แน่นอนขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับปากกลับแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บ